ด้านบนนี้ก็จะเป็นในส่วนของซูคิดครับซูคิดโซนนะฮะแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็กครับนะซูคิดโซนนะแน่ๆเป็นส่วนชุมกวางนะครับผมนะพวกเนื้อทรายและองค์ละมั่งนะฮะนักท่องเที่ยวด้านในสนใจก็สามารถนะครับลงไปเที่ยวลงไปชมลงไปดูกันได้นะครับผมนะในจุดนี้นะครับนะสถานีที่3นะครับนะสู่คิดโซนนะครับนะส่วนชมฟังนะครับมีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่ลงไม่มีนะไม่มีก็ไปต่อนะครับ